น้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูโสพลญาณกิจวัดป่าโนนหินเสื่ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปฏิสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตดารัสสะสังคโหอนาคุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคารมุตตมันติวันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำแรม15ค่ำเดือน88เดือน88นะ8 2หนแล้วก็เป็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เสริมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบรอบมาอีกปีหนึ่งถึงชาวไทยทั้งประเทศได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตาต่อพระแม่ของเราโดยเอาวัน12สิงหานั้นเป็นวันที่ลูกทุกคนจะต้องทำความเคารพคารวะผู้เป็นแม่ของเรานั้นไม่ใช่ท่านไม่ได้มีเฉพาะประสงค์ของท่านท่านประสงค์ให้ลูกทุกคนที่มีแม่นั้นจงพยายามปฏิบัติดูแลแม่ของตนทุกคนอันนี้คือความประสงค์ของท่านท่านไม่ได้ที่จะให้ทุกคนนั้นต้องทำบุญหรือทำกิจกรรมอันใดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านแต่ฝ่ายเดียวท่านประสงค์ให้ทุกคนที่มีพ่อมีแม่ได้รำลึกแล้วได้ปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ของตนทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วฉะนั้นจึงว่าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าแม่เป็นมารดาของโลกแม่นั้นเป็นมารดาของโลกตั้งแต่เกิดโลกเกิดคนมามารดานั้นเป็นแม่ของโลกเป็นมารดาของโลกท่านว่าอย่างนั้นนะถ้าไม่มีแม่มันก็ไม่มีพ่ออย่างนี้แหละเพราะพ่อนั้นเป็นอยู่เบื้องหลังแม่นั้นเป็นหลักฉะนั้นท่านจึงว่าดื้อทุกประเทศในโลกจึงได้ถวายยกเกียรติคุณให้แม่ของเรานั้นเป็นแม่ทัพผู้ชายก็เป็นได้แม่เป็นนายกองคือกองสนับสนุนอยู่เบื้องหลังฉะนั้นแม่ทัพเอาชื่อของแม่นั้นน่ะเทิดทูนบูชาเหนือสิ่งใดไว้
แม้จะมีเหตุมีภัยอะไรทั้งปวงก็เอาแม่ขึ้นก่อนลำลึกขึ้นก่อนท่านแจ้งแล้วว่าเป็นแม่ทัพนะทุกคนนะเป็นแม่ทัพแล้วเป็นผู้ที่รับภาระมากที่สุดรับภาระมากกว่าพ่ออีกนะทำไมพูดอย่างนั้นเพราะธรรมชาตินั้นให้แม่เป็นผู้ที่อดทนอดกลั้นมากกว่าผู้ชายผู้หญิงน่ะมีความอดทนอดกลั้นกว่าผู้ชายธรรมชาติจึงให้ผู้เป็นแม่นั้นอุ้มท้องเนี่ยอุ้มท้องเป็นผู้ที่ให้บุตรให้เกิดบุตรฉะนั้นแม่นั้นน่ะอุ้มท้องผู้จะมาเกิดเป็นลูกนั้นน่ะตั้ง9เดือน10เดือนเนี่ยจึงออกมาได้นั่นน่ะนั่นน่ะท่านจึงเรียกว่าแม่นั้นเป็นคุณเป็นประธานแก่ผู้ที่เกิดมาหรือเป็นแม่เป็นประธานของโลกเนี่ยผู้ชายมีความอดทนน้อยผู้หญิงมีความอดทนมากฉะนั้นท่านจึงให้ผู้หญิงเป็นผู้อุ้มท้องให้ผู้ที่จะมาปฏิสนธิต้องเป็นแม่นั่นเองยังไม่มีผู้ใดไปเกิดกับพ่อเพราะพ่อไม่ค่อยอดทนท่านจึงว่าถ้าผู้ใดก็ลองดูสิว่าเอามะพร้าวมะพร้าวสักลูกหนึ่งใส่ถุงแล้วมัดใส่เอวแล้วเอามะพร้าวมาไว้ข้างหน้านะอันนี้สมมติเราผู้ชายนะจะได้สักกี่วันนอนก็อยู่อย่างนั้นน่ะไปไหนก็เอาไว้อย่างนั้นน่ะเหมือนกับแม่มีท้องน่ะน่ะทำได้ไหมร้อยทั้งร้อยเลยผู้ชายทำไม่ได้3วันก็จะตายแล้วแต่แม่ล่ะ9เดือน10เดือนฉะนั้นเราต้องรำลึกถึงบูชาปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ของเรานั้นให้ได้ต้องมีความกตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนบูชาผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นผู้ที่บังเกิดเกล้าของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนั้นเมื่อประสูติหรือออกคลอดออกมาแล้วนะคลอดออกมาแล้วคนที่เราเห็นเป็นคนแรกก็คือแม่ลืมตาขึ้นมาคนแรกเห็นคนแรกก็คือแม่เรานั่นน่ะนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะแม่เนี่ยอยู่ใกล้ชิดอบอ้อมอารีอยู่ทุกเวลาจนลิ้นก็ไม่ให้ไต่ไรก็ไม่ให้ตอมทนุถนอมลูกของตนที่เกิดมาโดยสายเลือดนั้นน่ะให้อยู่สบายป้องกันลูกทุกอย่างเห็นไหมผู้ใดเคยเป็นแม่เคยมีลูกก็จะอ่านออกทันทีว่ามันยุ่งยากลำบากขนาดไหนที่คลอดลูกหรือเลี้ยงลูกกลัวจะใหญ่ขึ้นมาได้แสนทุกข์แสนยากแสนลำบากไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยท่านจึงให้มองดูว่าแม่นั้นมีพระคุณแก่เรามากมายขนาดไหนท่านจึงว่าเมื่อออกมาแล้วก็ต้องได้รับประคบประงมจนไม่ได้เป็นอันกินอันนอนและมาหลายวันเข้ามา
ก็พอจะนั้นได้นะเราเกิดมาเราไม่รู้อะไรเลยมาวันหนึ่งท่านก็เอาน้ำไปหยอดใส่ปากให้เนี่ยไปน้ำไปหยอดใส่ปากให้ก็รู้สึกมันซาบซ่านไปทั่วสัตว์พังร่างกายก็หนูน้อยพวกเราก็ไม่รู้ว่าน้ำอะไรแต่ทำไมมันต้องมีความรู้สึกซาบซ่านไปทั่วสัตว์พังร่างกายนี่ก็ทำให้เกิดหิวขึ้นมาอีกระยะหนึ่งท่านก็จะเอานมไปหยอดอีกเอานมไปใส่ปากน้ำนมก็รู้สึกรสชาติพิลึกกึกกือมหัศจรรย์ดื่มแล้วรู้สึกมีรสมีชาติซาบซึ้งไปทั่วสารพังร่างกายแต่หนูน้อยก็สงสัยอยู่ว่าคือน้ำอะไรทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องหิวทำไมเราต้องอยากสิ่งนั้นนี่นะฉะนั้นล่ะไทนธรรมะท่านว่านั้นคือตัวอวิชชาอวิชชาเกิดขึ้นแล้วครั้งแรกที่เราสงสัยเราไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่ว่านมนั้นเป็นเลือดของแม่จะไปเป็นสายเลือดของแม่เลือดในอกของท่านการกรองมาเป็นนมเอาให้ลูกดูดกินจึงเจริญใหญ่จึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้คิดดูสินั่นถ้าใครอยากจะรู้จักว่าเป็นเลือดถ้าใครมีนมนะใครมีน้ำนมนะก็เอาออกไปใส่กระดาษขาวๆเนี่ยกระดาษขาวๆนะใส่ดูสักพักหนึ่งเวลาน้ำนมมันจะแห้งมันจะออกสีแดงหมดสีแดงตากบาดอยู่ในกระดาษนั้นเป็นสีแดงนั้นคือเลือดในอกของแม่ที่หลั่งให้ลูกคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องดื่มนมของแม่ใช่ไหมนั่นนะเขาเรียกว่าลูกออกมาโดยสายเลือดจากนมแม่ฉะนั้นมาก็พยายามประคับประงมทนุบำรุงลูกของตนหัดให้ยืนหัดให้นั่งหัดให้พูดสอนลูกบอกลูกสอนลูกบอกลูกว่าอะไรเป็นอะไรนี่นะคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนั้นเป็นน้าคนนั้นเป็นอาคนนั้นเป็นลุงสอนลูกบอกลูกให้เข้าใจนั่นสอนนั่นทีนี้หลังจากทำหน้าที่มาดูแลประคบประงมลูกของตนแล้วก็มาทำหน้าที่สอนลูกสอนลูกเนี่ยหลวงพ่อว่าแม่นะสอนลูกดีที่สุดถ้าหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้ประสบประมาทอาจารย์นะอาจารย์โรงเรียนกับเรื่องหนึ่งนะดีกว่าอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนซ้ำไปเพราะท่านสอนด้วยกิจวิญญาณของท่านไม่ต้องการสินไหมรับจ้างทั้งหมดไม่มีใครจ้างท่านไม่มีเงินเดือนท่านสอนลูกนี่ดีที่สุดเป็นอย่างนั้นสอนให้ได้ดิบได้ดีมีมากมายเห็นไหมนั่นน่ะไม่มีเงินเดือนสอนด้วยกิจวิญญาณที่รักลูกที่เมตตาลูกที่สงสารลูกที่อยากให้ลูกนั้นเติบโตมาเป็นคนดีมีศีลธรรมนั่นน่ะนั่นแหละท่านจึงว่าทำหน้าที่เป็นครูสอนลูกนะฉะนั้นท่านจึงว่าครูคนแรกก็คือพ่อคือแม่ของตนนั่นครูคนแรกอันครูที่อยู่โรงเรียนนั้นอันนั้นเป็นอีกรอบสองอันนี้หนึ่งเลยนะเนี่ยครูคนแรกก็คือแม่คือพ่อของเรานั่นเองพ่อไม่ค่อยสอนห่างๆแต่แม่สอนทุกวันเนี่ยทั้งให้ข้าวให้น้ำ
ทั้งอะไรสะพัดอย่างทั้งสอนทั้งเป็นครูสอนท่านเรียกว่าครูคนแรกสอนให้เรารู้จักความก็คือแม่นั่นเองนั่นนะนั่นก็ลองพิจารณาดูนะเนี่ยคือแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกของลูกไอ้ครูโรงเรียนนั้นเป็นครูคนที่สองเพราะแม่จะต้องสอนด้วยหลักธรรมชาติแต่ครูโรงเรียนสอนด้วยหลักวิชาการที่เขาเขียนมาแล้วแต่แม่สอนไม่มีตัวหนังสือสอนด้วยธรรมชาติสอนด้วยปากเป่าคิดดูสินี่ไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องใช้ดินสอไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรทั้งสิ้นท่านสอนนั้นคือครูคนแรกก็คือแม่ของเรานั่นนะทีนี้ครูน่ะหลวงพ่อบอกว่าเคยไหมวันครูอ่ะวันครูเราก็ต้องหาดอกไม้ดอกอะไรไปคารวะกราบคุณครูที่โรงเรียนใช่ไหมแต่ครูอยู่บ้านน่ะเราเคยกราบเคยไหว้ไหมเคยถือขันดอกไม้ไปคารวะท่านไหมนะหลวงพ่อว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเนี่ยก็ตะเกียกตะกายหาดอกไม้ไปโรงเรียนนั่นแหละส่วนครูอยู่บ้านเลยไปแล้วเนี่ยนั่นนะท่านยังไม่นั่นนะหน้าที่ของแม่นะเป็นครูแล้วยังไม่นั่นนะท่านยังเป็นเทวดาของลูกอีกรักลูกสงรักลูกปกปักรักษาลูกลูกเนี่ยจะไปที่ไหนก็บางคนถึงอธิษฐานจิตบางคนจะไป อะไรอ่ะไปบนบรรบนบนไปบนไปบันดาลไปบนที่โน่นที่นี่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองปกป้องรักษาลูกของฉันด้วยเถิดถ้าได้ยินลูกอยู่ใกล้ๆถ้าได้ยินว่าเขาไม่สบายแม่ก็จะตายแล้วจะตายกว่าลูกก่อนลูกแล้วเป็นห่วงเป็นใยเป็นทุกข์เป็นร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้นี่ได้คิดดูสิน้ำใจของแม่ถึงขนาดนั้นนะเราเคยคิดบ้างไหมเนี่ยเราเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ของเราทำหน้าที่ถึงขนาดนั้นไม่มีใครที่จะปกป้องรักษาเราเท่ากับแม่กับพ่ออืมนั่นเป็นอย่างนั้นคิดให้ดีนะคิดให้ดีว่าใครเป็นผู้ดูแลปกป้องรักษาเรานั้นให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะก็คือแม่ยอมตายแทนลูกได้เนี่ยถึงขนาดนั้นนะนั่นแหละเทวดาของลูกไม่ใช่เทวดาอยู่ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเรากอไม่ใช่อันนั้นเราไปขอพรขอว่าเทวดามันมีอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไปขอพรขออะไรได้อะไรบ้างไม่ได้ต้องขอจากเทวดาอยู่บ้านนี่สิเทวดาอยู่บ้านเราเนี่ยขอสิไม่มีอะไรก็ขอได้ท่านไม่มีเงินท่านก็ไปยืมที่อื่นมาให้ได้คิดดูสิเดี๋ยวนะแม่ก็อยากจะได้รถแม่ก็ซื้อให้อยากได้อะไรแม่ก็ให้หมดแหละถ้าเราไปขอว่าเรามีเทวดาอยู่ต้นไม้ต้นหญ้าภูเขาเรากอเราไปขอพรขอเทวดาเหล่านั้นไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดนอกจากเทวดาอยู่บ้านเทวดาอยู่บ้านเรานี่แหละเทวดาอยู่ก็คือพ่อกับแม่นั่นเองนี่ท่านทำหน้าที่เป็นเทวดาแล้วยังไม่แล้วนะท่านยังมีคุณธรรมทำหน้าที่ของผู้เป็นพรหมเป็นพรหมของลูกนั่นน่ะสงสารลูกปรารถนาอยากจะให้ลูกพ้นจากทุกข์อยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกมีฝั่งมีฝา
อยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาอยากให้ลูกมีการมีงานทำเป็นหลักแหล่งนั่นน่ะปรารถนาอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นปรารถนาอยากให้ลูกเป็นคนดีปรารถนาอยากให้ลูกตนเองเป็นคนมีศีลธรรมปรารถนาอยากให้ลูกเป็นคนดีในสังคมทั้งหลายเนี่ยนี่นะคือแม่ปรารถนาเนี่ยรักใครยังไม่มีอะไรท่านก็กรุณาสงสารสงสารลูกคนโน้นสงสารลูกคนนี้ยิ่งลูกไม่มีงานทำยิ่งลูกยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝายังลูกยังช่วยตนเองไม่ได้แม่ก็สงสารลูกคนนั้นน่ะเนี่ยสงสารพยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางที่จะให้ลูกนั้นพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งปวงแม้บางครั้งรู้อยู่อย่างดีว่าลูกของตนเป็นคนผิดแม่ก็รับรองว่าไม่ผิดเนี่ยถึงขนาดที่ว่าลูกทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองเจ้าหน้าที่เขาจับแม่ก็ป้องกันลูกว่าอย่าจับลูกฉันไปขอเถอะคุณตำรวจหรือขอเจ้าหน้าที่เพราะอะไรเพราะลูกฉันไม่เคยทุกข์ยากลำบากเนี่ยเพราะลูกฉันไม่เคยทุกข์ไม่เคยลำบากอย่าจับเขาไปเลยเอาฉันไปติดคุกติดตารางแทนก็ได้ดูสิตายแทนลูกได้นู่นนะแม่นะไม่ใช่อะไรนะถึงขนาดนั้นนะฉะนั้นท่านมีคุณธรรมท่านจะว่าเป็นพรหมของลูกเมื่อลูกได้ดิบได้ดีเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วมีอยู่มีกินถึงจะไม่ร่ำไม่รวยแต่ก็มีอยู่มีกินไปได้แม่ก็ยินดีแสดงมุทิตายินดีด้วยกับลูกนะเมื่อลูกทุกคนเป็นอยู่สุขสบายแล้วพออยู่พอกินกันได้แล้วไม่เดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะแม่ก็วางใจได้วางใจก็คือวางอุเบกขานั่นแหละซึ่งอยู่ในพรหมวิหารทั้งสี่นั่นน่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพ่อกับแม่นั้นมีคุณธรรมเหล่านี้พร้อมทุกข้อนี่พร้อมทุกข้อแม่นะฉะนั้นน่ะเมื่อลูกเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นหลักเป็นแหล่งมีอยู่มีกินพอสบายใจได้ท่านก็ยินดียินดีแล้วท่านก็ว่าดีแล้วล่ะก็วางใจวางใจคือวางอุเบกขาไปที่ไหนท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นห่วงแล้วเพราะว่าลูกนั้นเป็นฝั่งเป็นฝามีอยู่มีกินมีหลักมีฐานแล้วท่านก็วางใจได้แล้วปล่อยได้แล้วท่านจะไปที่ไหนท่านก็ไม่ต้องห่วงแล้วอย่างนี้นะนั่นคือพรหมวิหารพรหมของลูกพรหมอยู่ที่ไหนก็คือแม่กับพ่อนั้นเป็นพรหมของลูกเนี่ยเป็นพระพรหมของลูกไม่ใช่พระพรหมที่เขาปั้นไว้ตามสี่แยกตามนั้นไม่ใช่อันนั้นก็พรหมอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นเขาทำเป็นรูปประพรมไว้นั่นนะแต่พระพรหมจริงๆนั้นก็คือพระพรหมก็คือพ่อกับแม่คือแม่กับพ่อของเรานี่คือเป็นพระพรหมของลูกเนี่ยคิดดูสิฉะนั้นคิดดูวันนี้หลวงพ่อจะพูดเฉพาะเรื่องพระคุณของแม่เท่านั้นนะเท่าที่ยังมีเวลาอยู่เนี่ยพ่อแม่ของเราทำหน้าที่ทั้งที่เป็นครูคนแรกทั้งที่เป็นเทวดาทั้งที่เป็นพรหมประพฤติดังพรหมที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อลูกคิดดูสิเนี่ยแล้วต่อมาก็คืออะไรเป็นพระอรหันต์ของลูกเนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกนะท่านจึงว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็เลี้ยงมารดาท่านยกบิดาขึ้นไว้ที่สูง
เหนือเสียนเหนือกระหม่อมโน่นปรากฏว่าท่านเลี้ยงมารดาแม้กระทั่งบางชาติมารดาตาบอดบิดาตาบอดน่าจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งเรื่องสุวรรณสามสุวรรณสามนี้พาพ่อแม่ตาบอดไปอยู่ในป่าเก็บหัวไม้หมากมันมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะสุวรรณสามเนี่ยไปหาหมากไม้แล้วก็ทำราวทำอะไรเวลาพ่อแม่จะไปถ่ายไปอะไรก็ทำราวทำแล้วก็จับราวไปเพราะเป็นตาบอดตาบอดทั้งคู่เห็นไหมก็วันนั้นก็ไปหาบน้ำตอนเย็นกลับมาแล้วก็หาผลาหมากไม้ให้พ่อแม่กินอิ่มหนำสำราญแล้วก็จะแบกกระท่อแบกกระถังไปเอาน้ำในห้วยจะมาอาบจะไม่อาบให้พ่อแม่วันหนึ่งก็ไปจนว่าสัตว์ในป่านั้นจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เพราะไม่ได้รับความเมตตาจากพระโพธิสัตว์จากสุวรรณสามน่ะเวลาท่านจะไปห้วยน้ำไปแบกน้ำมาอย่างเนี้ยสัตว์สาวาเสียงก็ตามไปทั้งกวางทั้งเก้งทั้งอะไรต่อมิไรนกก็บินไปในวันหนึ่งพระราชาในเมืองพาราณสีออกไปล่าสัตว์ก็เลยไปเห็นก็ไปเห็นแล้วก็เลยว่าเอ๊ะคนนี้เป็นเทวดาหรือเป็นคนหรือเป็นยักษ์ทำไมสัตว์สาวาสิงมาล้อมรอบมากมายอย่างเนี้ยเอ๊ะถ้าจะไปใกล้ก็กลัวสัตว์สาวาสิงจะนั่นก็เลยยกหน้าขึ้นยิงสุวรรณสามถูกพอดีก็เลยนั่งลงสัตว์สาเหล่านั้นแตกหนีหมดแตกหนีวิ่งหนีกุลวันเลยนะจันละวันเลยนะทีนี้ก็สุวรรณสามก็ค่อยๆนั่งลงแต่ว่าน้ำยังอยู่ในบ่าค่อยๆนั่งลงเพราะว่าไอ้สอนน่ะมันเสียบเข้าไปสอนนี่อาบยาพิษก็คุยอยู่ในใจว่าใครมาทำกับข้าทำไมยังไม่เห็นตัวข้าทำผิดอะไรท่านทำอะไรท่านต้องมาทำกับข้าอย่างนี้เห็นพูดอยู่พระราชาก็เลยออกไปถามก็เลยบอกว่าท่านไม่ได้โกรธหรอกแต่ท่านจะตายก็ถามกันไปแล้วบอกว่าอยู่ในอาศรมเนี้ยใกล้ๆเนี้ยอยู่กับพ่อกับแม่ตาบอดเนี่ยท่านเป็นผู้เลี้ยงดูพ่อกับแม่ตาบอดอยู่เนี่ยฉันก็จะมาอย่างนี้แล้วฉันก็คงไม่ได้ดูแลพ่อแม่แล้วนะเพราะว่ายาพิษมันขึ้นมาแล้วก็เลยสั่งพระราชานั้นว่าขอให้ดูพ่อแม่ให้ด้วยก็ฝากฝังรู้จักแล้วว่าพระราชาก็ฝากฝังพ่อกับแม่ว่าให้ดูแลให้ด้วยทวนท้ายมาก็ทนพิษไม่ไหวก็ล้มลงนอนอยู่พื้นดินพระราชาก็เดินไปหาพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ได้ยินเสียงก็นึกว่าสุวรรณสามมาก็พูดคุยด้วยแต่ไม่ใช่ก็ราชาก็พูดคุยให้ฟังว่าสุวรรณสามลูกของท่านนั้นน่ะถูกเรายิงไปแล้วตายไปแล้วว่างั้นท่านก็เลยร้องห่มร้องไห้เลยบอกว่าตายอยู่ที่ไหนอยู่นี่แหละไม่ไกลหรอกถ้าอย่างนั้นขอร้องหน่อยพาฉันไปหน่อยพาฉันไปหาลูกฉันหน่อยพระราชาก็พาพ่อกับแม่ไปจูงไปจนไปถึงที่สุวรรณสามนอนอยู่ก็นั่งลงแล้วก็เอามือไปค้ำ
ไปคำรูปเพราะว่าตาไม่เห็นตาบอดก็เลยว่าคำดูคำดูรูปของตนว่าเอ๊ะนี่ยังมีไออุ่นอยู่ยังอุ่นๆอยู่ท่านทั้งสองก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าลูกของตนเป็นคนดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใดบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ในป่าแห่งนี้ดูแลพ่อแม่ว่าอย่างนั้นด้วยความกตัญญูกตเวทีดูแลพ่อแม่ตาบอดด้วยสัจจะวาจาอันนี้ก็ขอให้ลูกของฉันฟื้นคืนชีพเถิดพอจบคำอธิษฐานสุวรรณสามก็ฟื้นคืนมาเห็นไหมด้วยอำนาจพลังของพ่อของแม่ด้วยอำนาจพลังที่ตนเองมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่ได้คืนมาคืนมาแล้วก็เลยบอกให้ราชาถอนดึงลูกศรออกพอดึงลูกศรออกเท่านั้นเองแผลก็ปิดเป็นปกติธรรมดาแล้วก็ได้เทศนาสั่งสอนพระราชานั้นให้ตั้งอยู่ในทศพิธาสารธรรมตั้งแต่นั้นมาพระราชาองค์นั้นคือใครในชาติสุดท้ายนะพระราชาองค์นั้นคือใครท่านบอกว่าเป็นพระเทวทัตส่วนพ่อกับแม่คือใครส่วนพ่อนั้นในชาติสุดท้ายนี่ก็คือพระมหากัสสปะส่วนแม่นั้นเป็นเป็นตตาภินีนั่นแหละนะไปเป็นภรรยาของมหากัสสปะนั่นน่ะได้ออกบวชทั้งสองแล้วก็สำเร็จอรหันต์ทั้งสองด้วยในชาติสุดท้ายส่วนสุวรรณสามนั้นคือใครก็คือเราตถาคตเองท่านบำรุงรักษาดูแลแม่มาทุกชาติทุกภพแม้กระทั่งบางชาติไปเกินสัตว์เป็นดรัจฉานเป็นสัตว์ดรัจฉานแล้วก็ยังดูพ่อดูแม่อยู่ท่านเชิดชูบูชาแม่คนมีพระคุณต่อพ่อต่อแม่เทิดทูนบูชาแม่ดูแลแม่นั้นน่ะเป็นผู้ที่เจริญเนี่ยเป็นผู้เจริญทำมาหากินก็เจริญรุ่งเรืองถ้าผู้ใดทำไม่ดีไม่งามกับพ่อกับแม่ของตนคนนั้นทำมาหากินไม่เจริญประสบปัญหาต่างๆ108,000ประการเห็นไหมเพราะอะไรเพราะท่านรักลูกด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมท่านไม่มีลำเอียงแก่ผู้ใดไม่ใช่รักคนนู้นรักคนนี้ลูกตั้งหลายคนก็รักเสมอกันหมดท่านจึงได้สมณนามว่าเป็นพระอรหันต์ของโลกพระอรหันต์ของลูกเนี่ยถ้าใครไปทำกับพ่อกับแม่อย่างใดอย่างหนึ่งให้ท่านต้องเสียใจก็เหมือนกับทำลายพระอรหันต์นั่นหรือกำลังจะเล่นกับไฟเนี่ยแต่บางคนก็ไม่แน่นะถ้าพ่อแม่ยังเมตตาลูกอยู่ถึงลูกจะกระทำไม่ดีไม่ชอบกับพ่อกับแม่อย่างไรถ้ายังพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีเมตตาต่อลูกอยู่เมื่อพ่อแม่หมดแล้วดับขันแล้วนั่นแหละลูกที่อยู่เบื้องหลังจะเชิญปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจนก็ตกกระตำลำบากก็พิจารณาได้เพราะเราอยู่ในโลกนี้มีหลายกลุ่มหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งวัดสังฆทานเนี่ยมารวมกันอยู่เนี่ยหลายเผ่าหลายภาษาหลายคนหลายบ้านหลายเมืองมารวมกันทำบุญนี่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเสมอเหมือนกันหมดนะนั่นก็พิจารณาดูได้นี่เป็นพระอรหันต์ของลูกก็คือพ่อกับแม่ของเรานะที่ว่าเป็นพระอรหันต์นั้นก็คือบวชไม่บวชก็ได้นะพระสังฆะนั่นนะรวมทั้งญาติโยมเลยนะสังฆะคือสงฆ์คือหมู่เนี่ยรวมญาติโยมเลยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ท่านว่าพระโสดาภะสกิทาคาพระอนาคาคาพระอรหันต์สี่จำพวกนี้เป็นพระสงฆ์ที่เรากราบเราไหว้ทุกวันนี่แหละนั่นน่ะไม่ใช่พระสงฆ์ตั้งแต่เฉพาะนักบวชพระสงฆ์รวมเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมาพระโสดาบันนั้นเป็นคฤหัสถ์เป็นส่วนใหญ่แต่เป็นพระอริยเจ้าในคุณธรรมเห็นนั้นน่ะพระคฤหัสถ์เนี่ยครองเรือนทำมาหากินทำมาค้าขายทำราชการการเมืองอยู่นั่นแหละแต่เป็นพระโสดาบันคือเข้าเขตของพระอริยเจ้าพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์สี่จำพวกนี้เป็นพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กิ่งแลแต่เนื้อในใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าพูดถึงพระธรรมก็ถึงพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงพระเจ้าก็ถึงพระสงฆ์คือเป็นนามเดียวกันเท่านั้นเองแต่แยกออกไปให้รู้ว่านี้คือพระพุทธนี้คือพระธรรมนี้พระสงฆ์กูจะเป็นพุทธเจ้าได้ก็มาจากพระธรรมนั่นถ้าจะรู้เรื่องพระพุทธเจ้ารู้เรื่องการเกิดแก่เก็บตายก็มาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมทุกคนบางคนเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาพระติคาพระอนาคาแต่พระอนาคานี่ไม่มีคู่เป็นโสดเป็นโสดนะแต่ถ้าแต่งงานแล้วมาได้พระอนาคาทีหลังก็ต้องแยกกันแยกกันอยู่นะแยกกันอยู่นี่หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนิดนึงเพื่อเป็นตัวอย่างสุทินอุบาสกในขั้งพุทธกาลแกเข้าไปฟังเทศฟังธรรมทุกวันทุกวันทุกวันทุกคืนทุกคืนทุกคืนไม่ทุกวันทุกคืนจนเป็นพระสำเร็จโสดาสกิทานั้นมาจนถึงพระอนาคามีวันหนึ่งได้พระอนาคามีมาแล้วนะสงหลวงพ่อว่าภรรยาก็คงไปต้อนรับสามีแกอยู่ปากทางที่จะมาทุกวันถ้าผัวถ้าสุทินอุบาสกนี่มาถึงตรงนั้นน่ะแกก็จะไปดักอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยื่นมือเข้าไปยื่นมือไปให้ผัวจับน่ะวันนั้นผัวไม่จับอ้าวอะไรวะวันนี้เอ้ยช่างเถอะเดี๋ยวแกรู้กันที่หัวบันไดว่างั้นนะสงสัยบ้านมีหัวบันไดมั้งเนาะคือจะขึ้นไปบ้านน่ะพอไปนั่งอยู่หัวบันไดผัวจะขึ้นบันไดก็ยื่นมือมาให้ผัวจับผัวไม่จับวันนั้นน่ะเอ้าอะไรวะวันนี้แปลกจังปะว่าช่างเถอะเดี๋ยวก็รู้กันที่ห้องน้ําก็สงสัยจะไปอาบน้ําให้ผัวละมั้งเนาะก็เลยพอไปว่าจะไปอาบน้ําเอ้าแกเข้าห้องอาบน้ําคนเดียวเอ๋วันนี้มันอะไรของเขาวะว่างั้นนะแต่ไม่ได้ด่านะไม่ถ้าเป็นเมียทุกวันนี่อาจจะด่าก็ได้นะแต่วันนี้เขาไม่ด่าเขาไม่ช่างเถอะเดี๋ยวก็รู้กันที่โต๊ะอาหารใช่ไหมสงสัยจะคอยผัวกินข้าวนะรอผัวมาจากฟังเทศฟังธรรมแล้วค่อยกินข้าวกินปลาแล้วไหมในฐานะเป็นเมียเป็นภรรยาเนาะเนี่ยเป็นอย่างนั้นเอาจัดสำรับใส่โต๊ะใส่นั้นไว้แล้วคอยให้สามีผัวมากินเอามาแล้วก็ได้จานใบหนึ่งก็มาตักข้าวตักอะไรใส่ไปนั่งกินอยู่โน่นอ้าวไม่กินร่วมแล้ววันเนี้ยอ้าวแล้วเป็นอะไรกันอีกล่ะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้กันที่นอนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้กันที่นอนอ้าวเวลาเข้าไปนอนแฟนก็เข้าไปก่อนผู้หญิงก็อ้าวอุบาสกไม่เข้าไปวันนั้นน่ะได้หมอนกับเสือโน่นไปนอนอยู่ไปนอนที่อื่นนั่นแต่อยู่ในบ้านนั่นแหละทีนี้นี่เมียนี่ทนไม่ไหวแล้วนะทนไม่ไหวแล้วเพราะเล่นมาทุกถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องเดินไปถามว่าวันนี้พี่เป็นอะไรทำไมพี่เป็นอย่างนี้
หรือว่าฉันทำผิดอะไรหรือว่าฉันทำผิดอะไรแกก็บอกว่าเธอไม่ฟังก่อนใจเย็นๆเธอไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะฉันเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ฉันเข้าพระอนาคามีแล้วต้องเดี่ยวคนเดียวไม่มีคู่ไงอนาคามีไม่มีคู่ก็เลยรู้อ๋อเป็นอย่างนี้เหรอก็เลยถามผัวว่าการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติได้เฉพาะผู้ชายเหรอผู้หญิงอย่างฉันนี่ปฏิบัติได้ไหมโอ้ยได้นะได้สิไม่มีไม่ได้จำกัดผู้หญิงผู้ชายปฏิบัติได้หมดล่ะนี่นะผู้หญิงคนนี้ผู้ยังถ้าอย่างนั้นฉันจะบวชนี่ผู้หญิงมันเด็ดเดี่ยวเหมือนกันนะฟังฉันจะบวชว่างั้นเธอพูดกิ่งเหรอกิ่งสิถ้าผู้หญิงปฏิบัติได้ฉันจะไปบวชเช้ามาก็เลยเอาไปเฝ้าพระเจ้าพิมิสารขอลาบวชเสร็จแล้วก็นำเมียของตนเองไปสู่สำนักนางภิกษุณีแล้วก็มอบให้บวชบวชเสร็จแล้วอุปชานางภิกษุณีก็พาเข้าดงเข้าป่าไปปฏิบัติธรรมไม่ช้าไม่นานผู้หญิงคนนี้สำเร็จอรหันต์สำเร็จอรหันต์แล้วอุปชาก็พากลับมาที่เดิมสุทินอุบาสกได้ยินข่าวก็ได้นึกว่าเอ๊ะคงลำบากมั้งคงอยากจะสึกละมั้งว่างั้นนะก็เลยออกไปต้อนรับแต่เขาไม่ได้ถามกันตรงๆนะเลยถามปัญหากันไงถามปัญหาธรรมะกันถามกันไปกันมาเนี่ยอุบาสกนี่ถามจนหมดภูมิของพระอนาคามีนางภิกษุณีตอบได้หมดตอบได้ทุกข้อเมื่อหมดนะก็เลยถามว่าอุบาสกหมดหรือยังคำถามหมดแล้วพระแม่เจ้าหมดแล้วว่างั้นนะถ้าอย่างนั้นฉันจะถามเธอข้อเดียวเท่านั้นแหละนะไปถามมาเลยพระแม่เจ้าเห็นไหมถามว่า1ไม่มี2คืออะไร อุบาสกตอบไม่ได้เลยทีเนี้ยยอมจึงได้รู้ว่านางภิกษุณีอดีตที่เคยเป็นภรรยาของตนเองนั้นได้พ้นภาระไปแล้วเป็นพระอรหันต์ไปแล้วจึงได้กราบคารวะแล้วก็ขอกลับเรื่องก็จบลงแค่นั้นนะสงฆ์อุบาสกก็คงจะสำเร็จที่หลังละมั่งท่าเนาะแต่ว่าท่านพูดถึงระยะนี้ท่านนั่นเองนั่นเนี่ยผู้หญิงปฏิบัติได้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเนี่ยพวกเรานั่งอยู่นี่ปฏิบัติเถอะวางซะทางบ้านเนาะปฏิบัติให้ไปซะพ้นทุกข์พ้นภัยไปแล้วขอแถมอีกข้อหนึ่งก่อนนะหลวงพ่อดูเวลาอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยอะไรยอมเป็นทาสของลูกเนี่ยพ่อแม่นี่เป็นทาสของลูกก็พิจารณาดูว่าเราเป็นทาสกับสิ่งใดหลักๆ ก็คือเป็นทาสของลูกรับใช้ลูกทุกอย่างรับใช้ลูกทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาเอานี่คือยอมเป็นทาสของลูกเนี่ยแทนที่แก่เฒ่ามาแล้วจะอยู่สบายจะเข้าวัดเข้าบาบ้างก็ไม่เอาเพราะลูกยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาก็ต้องรับใช้ลูกอยู่ล่ำไปจนกระทั่งหมดชีวิตนี่มีนะมีหรือกรุงเทพไม่มีหลวงพ่อก็ไม่ทราบเพราะหลวงพ่อไม่ได้อยู่กรุงเทพหลวงพ่ออยู่หนองคายโน่นเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาเอานะเพราะว่าเป็นทาสของลูกใครเป็นทาสอะไรก็ดูก็พิจารณาแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาเราก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปนั่นและทวนหน่อยหนึ่งว่าเราเกิดมานั้นเกิดมาจากแม่ใครว่าเกิดเป็นทุกข์นั้นพูดผิดขอให้พูดใหม่
ใครเป็นทุกข์เกิดมาเกิดที่แรกใครเป็นทุกข์คนที่ทุกข์ก็คือแม่เราเกิดมาเราไม่รู้จักความอะไรเลยจะไปทุกข์อะไรเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเกิดเป็นทุกข์ในภาษาธรรมะนั่นคือเกิดทางจิตเกิดทางร่างกายเกิดทีเดียวตายทีเดียวเน่าเข้าโรงครั้งเดียวเท่านั้นแต่เกิดตายเกิดตายนั้นท่านหมายถึงเกิดทั้งจิตไม่ใช่ทางร่างกายเนี่ยถ้าเกิดออกมาแล้วใครตะโกนบอกว่าฉันเป็นทุกข์ฉันเป็นทุกข์มีไหมไม่มีหรอกหลวงพ่อก็ไม่เคยพูดเรื่องเหล่านี้คือออกมาแล้วไม่คือว่าโอ้ยทุกข์แท้ๆทุกข์แท้ๆก็ไม่ได้ว่านะนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเกิดมาแล้วได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูเราเห็นหน้าคนแรกก็คือแม่หรือใครจะปฏิเสธอ่ะคือหน้าแม่เห็นหน้าแม่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปออกโรงพยาบาลนะผัวพ่อก็ไม่เห็นออกอยู่ในมุ้งโนนแน่นั่นน่ะแล้วก็ทำต่อมาก็ทำหน้าที่ผู้เป็นครูก็คือแม่แนะนำพร่ำสอนลูกตลอดมาหรือใครมีลูกเคยเป็นแม่ก็จะรู้จักแล้วก็นอมาก็เป็นเทวดาของลูกพยายามไปไหนมาไหนก็ปกป้องคุ้มครองลูกอยู่ตลอดนะถ้าไปคนเดียวก็เป็นห่วงเป็นใยนอนไม่หลับนั่นแหละไม่เห็นลูกเข้าบ้านก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใช่ไหมผู้เป็นแม่นะเป็นทุกข์เดือดร้อนหลวงพ่อเคยพูดว่าปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาเป็นเถอะแม่ร้องไห้หลวงพ่อก็ไม่เคยนะเพราะหลวงพ่อไม่รู้จักว่าแม่กับลูกนั้นมันเป็นห่วงใยกันขนาดไหนกันนักไอ้เราไม่มีลูกก็เลยไม่รู้จักว่ารักลูกขนาดไหนแต่แม่นั้นเนี่ยจะยอมตายแทนลูกให้ได้หลวงพ่อเป็นพระเนาะแล้วก็แม่เป็นแม่ชีคิดถึงลูกป่วยอยู่บ้านใช่ไหมล่ะจะล้มจะตายเข้าก็ไม่กินแล้วนี่เนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าจะไปอะไรเขาเราอยู่วัดแล้วจะเป็นห่วงเป็นใยเขาทำไมเลิกเถอะหยุดแกร้องไห้เลยน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยโอ้เลยมาคิดว่าแม่เนี่ยก็ท่านเป็นผู้ออกมาเนาะเป็นผู้ให้ออกมาทั้งกับเป็นห่วงเป็นใยลูกของท่านละสิไอเราไม่เคยมีลูกอ่ะไม่เคยมีลูกว่าความคิดถึงความเป็นห่วงเป็นใยลูกนั้นมันขนาดไหนเราไม่รู้เพราะเราไม่มีลูกความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเป็นยังไงนะเห็นไหมก็เจอกับหลวงพ่อนี่แหละเพราะว่าแม่บวชเป็นแม่ชีอยู่กับหลวงพ่อนะแม่หลวงพ่อนี่บวชเป็นแม่ชี25ปีนุ่งขาวห่มขาวโกนหัวนี่แหละหลวงพ่อพาไปอยู่ถ้ำอยู่ป่าตายอยู่ในป่าโน่นไม่ได้ตายอยู่ในบ้าน25ปีบอกวันตายทีเดียวเลยล่ะแม่นะและเป็นเทวดาของลูกมาก็ทำหน้าที่เป็นพระพรหมของลูกนี่ไม่ใช่พระพรหมอยู่ตามหนังสือนะอันนั้นพระพรหมที่เราเขียนไว้นั่นน่ะก็พระพรหมเหมือนกันแต่พระพรหมตัวจริงก็คือแม่นั่นน่ะคือแม่เป็นพระพรหมและต่อมาก็ทำหน้าที่เป็นพระอรหันต์ของลูกเนี่ยรักลูกด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงแก่ผู้ใดไม่มีหรอกนะนอกจากพ่อกับแม่ของเราเท่านั้นที่มีความซื่อตรงต่อลูกหวังให้ลูกพ้นทุกข์หลังจากให้ลูกเป็นอะไรต่อมิไรทุกอย่างเป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วต่อมาก็แถมข้อหนึ่งก็คือยอมเป็นทาสของลูกฉะนั้นจึงขึ้นพระสิทธิมาตาเปตุปถานังทุกคนจะต้องดูแลอุปถัมภ์ลูกบุตรราสุคือบุตรราลัสสังคโหอนาคุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคฤตมังนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับลูกเนี่ยถ้าเราปฏิบัติพ่อแม่น่ะมันจะเป็นมงคลทำให้เราทำมาค้าขายขึ้นดีขึ้นก็ลองพิจารณาดูนะเนี่ยเท่าที่ชี้แกงบรรยายเรื่องพระคุณของแม่ก็คงจะเข้าใจกันนะเพราะทุกคนมีแม่แม้แต่หลวงพ่อก็มีแม่เหมือนกัน
นั่นชั้นนั้นจะว่าพระคุณของแม่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นมารดาของโลกเห็นไหมเป็นมารดาของโลกแล้วก็ยกพระคุณของแม่นี่เป็นถึงขนาดแม่ทัพไปจับศึกที่ไหนก็ตามถ้าแม่ทัพไปแล้วพังหมดทุกทีพังหมดทุกที่นี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้เราปลื้มใจดีใจผู้ที่เป็นแม่นั้นน่ะเป็นหลักชัยของโลกท่านไม่เคยว่าผู้ชายเป็นหลักชัยท่านบอกว่าผู้หญิงเป็นมารดาของโลกนั่นน่ะเราได้เกิดมากับเพราะมีมารดาอุ้มเรามาตั้ง9เดือน10เดือนนี่ฉะนั้นจึงว่าท้ายที่สุดนี่ก็ขอให้ทุกคนต้องรำลึกมีกตัญญูกตเวทีต่อคุณบิดามารดาของเราเพราะเป็นวันแม่แห่งชาตินะขอให้ปฏิบัติทั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านอันเนี้ยเรียกว่าเป็นนิมิตอันดีกับเรียกว่า กตัญญูกตเวทีตาเป็นนิมิตของคนดีที่รู้คุณของท่านจึงสมควรเก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูโสพลญาณกิจหลวงพ่อเฉลยอาชิโตวัดป่าโน้นหินเสืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพพุทธวัดพระไตรดาวองค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญพันตำรวจโทจิรวัตรยอดกระหมรองผู้อำนวยการการจราจรสถานีนครบาลนางเลิ้งค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะรับพรยะถาวาริวหาปุราภาริปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสัพเบปุเรนโตสังกปาจันโดปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูโสพลญาณกิจหลวงพ่อเฉลยอชิโตท่านเมตตานะคะมาโปรดลูกหลานที่วัดสังฆทานมาไกลนะหลวงพ่อท่านเดินทางมาจากอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ลานธรรมในการเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์ตีเล็กอัตรักโขให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลัพเปโมเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึง3นาฬิกา30นาทีหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติกุโนให้กรรมฐานค่ะนี่คือกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะค่ะผู้ถวายเครื่องทายธรรมค่ะทั้ง8ท่านขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะในช่วงงานประชุมพรากลางพรรษาในวันที่21ถึง27สิงหาคมนี้เปิดโอกาสให้ญาติธรรมและสาธุชนทุกท่านได้บวชเนกขัมมาปฏิบัติธรรม
เพื่อร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้ค่ะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไตรธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไตรธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่ยงผ้าค่ะในช่วงงานประชุมพระซึ่งมีการจัดงานทักษิณานุปทานครบรอบ6ปีวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญมีในวันศุกร์ที่24สิงหาคมนะคะโดยกราบนิมนต์พระอธิการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจำนวน74รูปนะคะเดินทางมาฉันภัตตาหารเช้าและรับเครื่องไทยธรรมนะคะท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะนิจาวัตตังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทายตัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะในวันเสาร์ที่25สิงหาคมนะคะพิธีทักษิณานุปาทานครบรอบ6ปีวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญเปิดโอกาสให้ญาติธรรมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพแขก VIP นะคะถวายบนเรือนไทยชุดละ 5,000 บาทค่ะส่วนด้านล่างบาจาเมตตาเดินลงไปรับนะคะพระไตรไทยธรรมชุดละ 3,000 บาทนะคะติดต่อได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาบริวาปุราปริปุเรนติตาคารังว่างน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวจะมีฉันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังกัปปาเพราะความดำริทั้งปวงทั้งเต็มที่ฉันโทปนลาโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี อาตาติเมอากาติเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเปกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ต่อกวนในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนายรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย
ผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังดิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาตินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ที่ครัตตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอตานะปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะปิคูนมโนปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มใหม่แล้วด้วยโตเมอิปนยังปัสสุตังอนัปปคันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเพยาติปิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผ
ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตปาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ